สวัสดีครับในวันนี้นะฮะกับ Plan vs Zombie ภาคที่2เราจะไปลุยหมวดอารีนากันนะครับหมวดอารีนาวันนี้มีการอัปเดตมาใหม่เมื่อวานจริงๆคืออารีนาเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือพืชทุกต้นนะครับเมื่อปลูกไปแล้วจะได้รับอันติโดยอัตโนมัตินะฮะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกซีซั่นหรือเปล่าคือวันสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมว่าจะกลับมาเล่นไงพอกลับมาเล่นปุ๊บอ้าวมันเปลี่ยนด่านซะแล้วนะฮะไม่มีอันติแล้วนี่นะฮะมีบอสมีพื้นอันติให้นะครับลองเล่นดูแล้วเมื่อกี้ในด่านนี้พืชตระกูลถั่วบัฟอีกแล้วนะครับตระกูลถั่วตระกูลลัวลัวก็น่าจะเป็นพวกกำแพงต่างๆนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจด้านขวาคืออะไรเดี๋ยวขอดูสักต้นนึงก่อนจะได้รู้ว่ามันเป็นพืชชนิดไหนนะฮะอันนี้อ๋อพวกที่แบบเป็นติดพิษพวกที่ติดพิษคือจะโดนเนิร์ฟก็ห้ามใช้โอเคไม่ได้ใช้อยู่แล้วเมื่อกี้ลองเล่นดูอันติมาเพียบเงินมาเพียบแต่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกอยู่ดีเพราะว่ามันมาเป็นบางครั้งบางคราวผมจะใช้เจ้าเห็ดเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะใช้ตัวมิ้นท์เข้าไปบูสต์เพราะว่าเห็ดมันจะได้โตเลยใช่ไหมเจ้าเห็ดเจ้ามิ้นท์มิ้นท์ของเห็ดนะฮะแล้วก็มิ้นท์ของถั่วหลายๆคอมเมนต์บอกมาว่าในอารีนาเนี่ยที่ใช้บ่อยก็คือเจ้าโบลิ่งนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นเยอะอีกอันนึงก็คือเจ้า3หัวเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดูว่า3หัวกับโบลิ่งในด่านนี้ใครจะทำแต้มได้ดีกว่ากันนะฮะรอบแรกเป็น3หัวก่อน3หัวมาอันนี้มาแล้วก็หมดแล้วตังค์อันนี้ออกแล้วกันตัวนี้มาก่อนเพราะว่าตัวนี้พอได้อันติปุ๊บมันจะเป็นการกั้นทั้งแถวนะฮะจะได้คุ้มเลยโอเคมาลองดูมามิ้นมาอ่าฮะนึกว่าจะไม่โตซะแล้วกำลังอึ้งอยู่เมื่อกี้ว่าใช่ถูกหรือเปล่าโอเคเก็บเงินมาก่อนอันติไปอันติอันติอ่าฮะอันนี้มาวางอันนี้วางครับมิ้นมาหน่อยทีนี้เริ่มขุดออกเดี๋ยววางให้ทั่วก่อนดีกว่าค่อยขุดอ่าฮะดีมากอันติมีเหลือเฟือนะฮะอันติไปเดี๋ยวอันติก็มาเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเนี่ยมาแล้วโอเคอันติไปวางไปอันนี้มาเงินมาเพียบเลยเงินเพียบเลยเงินเหลือเงินเหลืออันติไปอันนี้มากันไว้หน่อยโอเคครับเกมเริ่มแหลกหน่อยๆนะฮะวางไปอันติไปอันติมาอีกแล้วคือบางทีตาผมก็ดูไม่ทั่วนะเพราะว่ามันมองได้ไม่ทั่วมันลายตาอาจจะพลาดเก็บนู่นเก็บนี่ไปบ้างอันนี้ถาวรมามิ้นมาอันติมาครับอันติไปด้วยมิ้นไปด้วยฮะโอ้โหตัวใหญ่มา3ล้านไปแล้ว3ล้านไปแล้วนะครับขุดออกหน่อยอันติ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 มาข้างนอกเริ่มข้างนอกบ้างมันแหลกเลยครับมันแหลกมากๆอันนี้อันนี้อันนี้โอเค3หัวมาขุดออกอันติไปอันติมาอีกถึงขั้นกับเกมแหลกเลยทีเดียวขุดไปอันนี้อันติมาอีกอันนี้วาง3หัวมาอีกโอเคครับอันติไปรีบใช้ก่อนจะไม่ได้ใช้ขุดออก3หัวมาขอเยอะๆเลยอันติขอบคุณมากมิ้นมามิ้นมาโอเคครับอันติไปขุดออก9ล้านไปแล้ว9ล้านไปแล้วนะฮะโอ้โห3หัวของผมเลเวล4นะครับเลเวลไม่สูงมากมาอีกอันตีมาอีก10ล้านไปแล้วฮะ10ล้านไปแล้ว เดี๋ยวรอดเข้ามาได้ยังไงตรงนี้เฮ้ยเกาะไปไหนอันตีเกาะล่ะเออเก็บมาใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวไม่ทันอาการเริ่มแบบไม่ไหวแล้วนะถ้าจะปลูกเยอะขนาดนี้เอาอีกอันนึงอันตีไปอันตีโอ้โห16ล้าน
16ล้านครับโอ้โหยังมีอันตีอีกของเพื่อน2ล้าน1 17ล้าน 5 แสนเอ๊ะโบลิ่งมันตระกูลถั่วนี่โบลิ่งมันตระกูลถั่วผมออกไปดูไม่ได้อ่ะหน้านี้มันกดเข้าเกมมาแล้วมันบูสต์ได้ไหม มันตระกูลอันเนี้ยพี่อ่ะตระกูลพีชูเตอร์อ่ะลองดูก่อนแล้วกันได้หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อันนี้ถ้าได้นี่คือไม่เสียเปรียบนะแต่ว่าเลเวล2โอเคมาลองดูก่อนแผนเดิมนะฮะ17ล้าน5แสนนะฮะเมื่อกี้รอบนี้เท่าไหร่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นถึงหลัก10ล้านเฮ็ดมาโอเคโตสิครับโตอันติไปก่อนกันไว้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 กันทันไหมทันไหมทันไหมไม่ทันเอานี้ไปอือฮึโอเควาง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 อันติไปครับอันติสร้างรั้วสร้างรั้วโบลิ่งไปอันนี้วางไปโอเคได้อยู่นะวางไปอันนี้วางไปอันติมาอันติไปโอเคครับวางมาแล้วเมื่อกี้มันบูสต์ไม่มินไม่เห็นวางไปอันนี้อันติไปวางข้างหน้าไปอันหนึ่งโอเคมิ้นมามิ้นมาบูสต์ไหมไม่รู้วางไปก่อนโอเคเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วอันติไปอันติไปโอเคครับข้างบนข้างบนวางนี้อีกขุดขุดข้างล่างออกมีอันติอีกไหมอันติไปมันแล้วแต่ดวงเรื่องอันติด้วยนะว่ามันจะมาเยอะมาน้อยอันติไปข้างบนตรงนี้วางอีกขุดหน่อยขุดหน่อยอันติอันติโอลิงมาแต่ที่แน่ๆคือเกมไม่แหลกนะฮะไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆอันติมาวางไปตรงนี้อันติไปขุดไปขุดไปวางนี้มิ้น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 ลืมเลยนี่วางอันติมาอันติไปด้วยมิ้นไปด้วยรัวๆครับรัวๆตอนนี้ลูกโบลิ่งมานี่มาอันติไปขุดข้างบนวางมันยิงมันยิงเหรอเมื่อกี้อ๋อดีที่ล้มก่อนโอ้โหตกใจหมดนึกว่าซอมบี้จะยิงยิงพืชวางไปอันติมาอันติ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 ดีมากเกือบไม่ทันอีกแล้วอันติไปอันติไปขุดโอเคครับเดี๋ยวข้างหน้าอันติไปอันติมาอีกแล้วขุดอันติ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 ให้หมดโบลิ่งไปโบลิ่งมิน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 โบลิ่งโบลิ่งโบลิ่งข้างบน 18.2 ครับโอ้โหชิวเฉียดขึ้นอยู่กับจังหวะนิดเดียวแสดงว่าเวิร์กทั้งคู่ตัวที่ OP ในด่านธรรมดานะฮะคุณบอลลูนนะครับมาลองดูหน่อยอันติก่อนบ้าจริงไก่ปล่อยไก่มาตอนไหนเนี่ยโอ้โหโกงอ่ะวางไปวางไปมันเร็วอยู่แล้วนะบอลลูนโอเควางไปไก่รอดมาได้อะติไปอันติไปโอ้แต่ใช้งานยากดูวุ่นวายมากเลยโอเคอันติอันติอันติมันช้าครับอันติไม่ทันใจอันติไปอันติเคลื่อนที่ช้าเสียเปรียบมากไหนจะต้องมาหยิบลูกโป่งออกอีกไหนจะต้องกดอันติอีกไม่ทันไม่ทันจริงๆอ่ะฮะอันติอันติแพ้ด้วย
ติไปของเขาใช้อะไรอ๋อพีชูเตอร์แบบดับเบิ้ลได้5ล้านอีกตัวหนึ่งที่เราใช้บ่อยในครั้งที่แล้วนะฮะคือตัวนี้เจ้าสะกดจิตนะครับมาลองดูจะเวิร์กไหมเกาะเพื่อกันไก่แล้วก็อันนี้ดวงอาทิตย์มาตัวเร็วครับตัวเร็วมาโอเคนี่ไปเกาะโอ้โหทะลุมาได้ยังไงมีเกาะอยู่นะเฮ้ยวอทคือบอสมันไม่โดนสะกดจิตไงปัญหาบอสบอกว่าอันติไม่เป็นไรครับโอ้โหวางปุ๊บมาปั๊บระเบิดอันติไปอีกอันติมาอันติมาไปหมดทั้งแถวโอ้อันติไม่ทันครับไม่ทันหายไปทั้งแถวอีกแล้วอันติอันติอันติเกาะก็หายแต่ก็ถือว่าทำแต้มได้เยอะอยู่นะ4ล้านกว่าอันติครับแต่เทียบกับรอบแรกนะฮะ10กว่าล้าน5ล้านโอเคไม่เวิร์กโอเคครับเพราะฉะนั้น3หัวกับโบลิ่งถือว่าเวิร์กมากในด่านนี้นะฮะเกือบ20ล้านเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ